เศรษฐาประกาศชัดแจกดิจิทัลวอลเล็ต50ล้านคน16ปีขึ้นไปได้แน่ 10,000 บาทชาวบ้านเฮรัฐบาลทุ่มเงิน 600,000 ล้านบาทเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทและมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทระยะเวลา6เดือนใช้ได้ในเขตอำเภอตามบัตรประชาชนเมื่อเวลา 14 นาฬิกาวันที่10พฤศจิกายน2566ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าวันนี้ขอบอกข่าวดีกับประชาชนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่แค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงรัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดผ่านการเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจมูลค่า 600,000 ล้านบาทอยู่ในดิจิทัล 500,000 ล้านบาทครอบคลุม50ล้านคนและอีก 100,000 ล้านบาทใช้ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและมีมติก่อนสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเกิดจากรัฐบาลได้ฟังความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และหน่วยงานอื่นๆทำงานร่วมกันและปรับเงื่อนไขรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้รัดกุมขึ้นโดยรัฐบาลมอบสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาทให้คนไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทหมายถึงถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือรายได้น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็ไม่ได้รับสิทธิเช่นกันโดยมีระยะเวลาใช้ได้6เดือนขยายพื้นที่ระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความเห็นมาพร้อมกันนั้นเราจะใช้เงินเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทส่งเสริมการลงทุนใหม่ใช้ดึงดูดผู้มีความสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจขอยืนยันความตั้งใจทำให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้รัฐบาลจะออกโครงการอีรีฟันให้คนไทยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าไม่เกิน 50,000 บาทโดยให้นำใบกำกับภาษีมายื่นภาษีและรัฐจะคืนเงินภาษีฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับดิจิทัลจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้และร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลด้วยโดยโครงการนี้มีผลดี2ด้าน 1. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศระยะสั้นมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญผ่านการบริโภคและลงทุน 2. สร้างโครงสร้างพื้นฐานยืนยันไม่ใช่การว่าสงเคราะห์ผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการใช้จ่ายขอให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิร่วมกันใช้จ่ายอย่างภาคภูมิใจใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอรีบปฏิเสธเปล่าค่ะโดนหมากัดเขินหมอถามไปโดนอะไรมาใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอโทษน่าเอ็นดูใหม่ดาวิกาเล่านาทีถูกลูกรักแพรนวลสุนัขขย่ำงับเข้าให้ที่ปากทำเอาปากเป็นแผลเลือดหยดแหมะๆรีบเดินทางไปหาหมอพอหมอถามก็บอกไปว่าถูกหมากัดปากงานนี้ทำเอาเจ้าตัวเขินเลยใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอหมากัดปากยังไงเมื่อกี้กำลังจะออกจากวงสัมภาษณ์ค่ะพี่ถามว่าไปฉีดปากมาหรอเปล่าค่ะหนูโดนหมากัดปากทำอีท่าไหนแพรนวลลูกรักของหนูค่ะหนูอุ้มเขาอยู่กำลังกอดเขาแบบรักมากแล้วพี่เต๋อเดินเข้ามาแล้วเขาห่วงหนูมั้งคะเหมือนพี่เต๋อจะแชร์โมเมนต์แพรนวลก็เลยงับปากล่างแล้วก็ดึงออกไปเลือดหยดแหมะๆใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอแล้วพี่เต๋อเป็นคนกลัวเลือดแต่พอเห็นก็ถอยหลังแล้วไม่ใช่อะไรนะมันเขินตอนที่ไปหาหมอคุณหมอถาม
คุณใหม่เป็นอะไรมาคะใหม่บอกหมากัดปากค่ะเหมือนหมอเขาหลุดคำก็เลยบอกพี่เต๋อใหม่บอกแล้วไงว่าไม่อยากมาหาหมอแต่ขอบคุณมากค่ะคุณหมอจ่ายยาดีมากค่ะแต่มันก็จะตุยตุยหน่อยใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอใหม่ถามคุณแม่แล้วว่าหมาของใหม่ฉีดยาทุกอย่างครบมากๆก็เลยสบายคือแผลมันไม่ได้เจาะลึกเข้าไปแต่เหมือนมันกระชากหนังออกไปเหมือนคนปากแตกอีเวนต์วันนี้ทุกคนก็จะเห็นใหม่ปากเจอหน่อยเพิ่งโดนมาเมื่อวานสดร้อนเลยทุกคนบอกให้ใช้ชีวิตปกติแต่มันจะตึงๆแต่ก็รู้สึกว่าปากตุยก็ดีอยู่นะคะสวยไหมคะหัวเราะใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์โยกย้ายถวิงโดยมิชอบเป็นวันที่29พฤศจิกายนนี้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ถูกอัยการสูงสุดฟ้องผิด157โยกย้ายถวิงเปลี่ยนสีไม่ชอบเป็นบ่ายวันที่29พฤศจิกายนเหตุองค์คณะผู้พิพากษามาไม่ครบเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงศาลนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจโยกย้ายนายถวิงเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบก่อนเวลานัดนายวินยัติชาติมนตรีและนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนรับฟังคำพิพากษาโดยระบุถึงกระบวนการสู้คดีที่ผ่านมาในฐานะทนายก็ทำให้ดีที่สุดมีการสืบพยานฝ่ายโจทก์6ปากและฝ่ายจำเลย4ปากเริ่มสอบเมื่อต้นปี2566นายนรวิทย์กล่าวว่าวันนี้มาเป็นตัวแทนรับฟังซึ่งก่อนมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งมาทำหน้าที่ตามที่ศาลได้นัดหมายไว้เมื่อถามว่านสยิ่งลักษณ์และทีมทนายความกังวลกับคดีนี้หรือไม่นายนรวิทย์ตอบว่าทนายความได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดมีความมั่นใจในการสู้คดีเมื่อถึงเวลานัดศาลได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่29พฤศจิกายนเวลา13:30 นโดยนายนรวิทย์กล่าวถึงเหตุในการเลื่อนว่าเนื่องจากวันนี้มีองค์คณะผู้พิพากษาหนึ่งท่านไม่มาโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ถึงไม่สามารถอ่านคำพิพากษาได้สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายน2554นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ลงนามในคำสั่งให้นายถวิงไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ซึ่งนายถวิงได้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายและปปช.มีมติชี้มูลความผิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในวันที่1กรกฎาคม2563และส่งให้อัยการสูงสุดส่งฟ้องต่อศาลฎีกาโดยอัยการสูงสุดจึงส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและออกหมายจับสยิ่งลักษณ์เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลโดยไม่ได้แจ้งเหตุผล